าจารย์คะในเมื่อเรายังอยู่กับสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะถ้าเรามองในมุมมองของเรื่องเศรษฐกิจถ้าดูเรื่องของระดับความเสียหายอาจารย์คะเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านๆมาตอนนี้ระดับความเสียหายถ้ามันเทียบเคียงมันเหมือนกับช่วงไหนอย่างนี้ถ้าเอาระยะใกล้นะเอาระยะใกล้เอาว่าเรามีวิกฤตเศรษฐกิจที่กระทบจนทำให้เศรษฐกิจในปีนั้นเนี่ยมีอัตราการขยายตัวที่ติดลบเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะมี2ครั้งแล้วก็บวกครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกก็ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ40ถึง42ต้มยำกุ้งครั้งที่2ก็คือวิกฤตที่มันเป็นวิกฤตมหาวิกฤตทางด้านการเงินของโลกนะอันนั้นช่วงปี2551ถึง2552ที่จริงเรามีเป็นวิกฤตจากอุทกภัยนะ2554ก็เสียหายเยอะนะแต่ว่าอันนั้นมันไม่ได้เป็นวิกฤตเศรษฐกิจมันไม่ได้ออกมาแบบนี้แต่ว่ามันผลกระทบเยอะแล้วก็ครั้งนี้คราวนี้เวลาเราจะเปรียบเทียบมันก็ยากหน่อยเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยมันจบไปแล้วมันมีการคำนวณตัวเลขอะไรกันเรียบร้อยแล้ววิกฤตปี2551ต่อเนื่องปี2552เนี่ยก็มีการคำนวณกันเรียบร้อยแล้วก็รู้ว่าเท่าไหร่แต่ขณะนี้เนี่ยสำหรับวิกฤตที่มันเป็นวิกฤตโควิด19วิกฤตสาธารณสุขบวกกับวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นตัวเลขสุทธิมันอาจจะยังคำนวณไม่ได้แต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยทางคณะกรรมการนโยบายการเงินแล้วก็ทางฝ่ายวิชาการของทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการประเมินตัวเลขเบื้องต้นระดับหนึ่งเขาให้ตัวเลขว่าปี2540เนี่ยเศรษฐกิจเสียหายผมจำเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะค่ะแต่เอาว่าระดับความเสียหายตอนนี้ของเราที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับปี40ถ้าเราดูจากผลรวมของ GDP ที่ลดลงค่ะอาจารย์คะแต่ปี63เนี่ยวิกฤตมันก็ยังไม่จบใช่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 ไหมคะเพราะฉะนั้นสุทธิแล้วเนี่ยมันน่าจะหนักกว่าและนานกว่าวิกฤตของปี40และเราก็ต้องดูเรื่องของฐานะการเงินการคลังของภาครัฐซึ่งมันไม่เข้มแข็งเหมือนเมื่อตอนปี40ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่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 ประเด็นมันเป็นอย่างนี้คือที่จริงก็มีตัวเลขนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูในระหว่างที่อาจารย์ไล่เรียงดูตัวเลขให้ฟังเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยข้อมูลจากทางแบงก์ชาติที่เขาออกมาประเมินเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกดาวน์ในรอบล่าสุดก็คือรอบนี้เนี่ยนะคะบอกว่าส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าที่คาดเอาไว้ซึ่งแบงก์ชาติเขาจะประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดแต่ว่าต้องขอรอดูผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจริงก่อนอันนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลของคุณชยาวดีชัยนันท์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคของแบงก์ชาติค่ะโอเคถ้าเทียบเคียงอย่างเมื่อกี้นะผลกระทบที่ทำให้ตัวเลขหรือว่าทำให้ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจที่ทำให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหายไปหรือว่าเสียหายไปเนี่ยสำหรับช่วงวิกฤตปี2540เนี่ยประมาณ 14% ค่ะวิกฤตที่พูด2551ถึง2552เนี่ยประมาณ 6% ค่ะขณะนี้เนี่ยที่กำลังประเมินอยู่เบื้องต้นเนี่ยน่าจะประมาณ 13% แต่ว่ามันจะยืดเยื้อยาวกว่านี้ผมก็คิดว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันน่าจะกระทบกับเศรษฐกิจมากกว่าวิกฤตในปี2540ค่ะในแง่ของระยะเวลาวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยใช้เวลาตั้งแต่ต้นจนจบประมาณ5ปีกว่าที่ตัวเลขของ GDP จะกลับมาเท่าเก่าค่ะในช่วงของปี2551ถึง2552เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีอันนี้อาจจะเรียกมันเป็นเรื่องข้างนอกเพราะข้างนอกไปข้างในก็ไปตามเนี่ยแต่รอบนี้ในการประเมินเบื้องต้นเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ3ปีค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาประมาณปีครึ่งเรายังเหลือประมาณปีครึ่งค่ะงั้นเราก็พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่โชคร้ายจนเกินไป เศรษฐกิจอาจจะกลับมาพอลืมตาอ้าปากเนี่ยประมาณปี2566ปัญหาคือจากนี้อีก18เดือนอีก6ไตรมาส
มันจะลากจูงเราไปถึงไหนเนี่ยผมไม่กล้าคิดนะผมบอกคุณตาใช่ค่ะเพราะว่ามันมีเพราะอะไรต่อเมื่อไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นตอนแรกเราหวังเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวค่ะตอนนี้ก็รู้สึกเสียงก็เบาลงแหละคือมันก็ยอมรับความเป็นจริงว่าพอเราประกาศล็อกดาวน์แล้วก็เคอร์ฟิวกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันก็ขวัญหนีดีฝ่อนะค่ะมันก็ทำให้จิตตกนะเพราะมันก็ไม่ใช่แค่ว่าคนกรุงเทพหรือคนปริมณฑลกระทบเท่านั้นนะเพราะคนที่มาทำงานที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่เขาก็ได้รับผลกระทบแล้วมันก็กระทบต่อเชื่อมไปถึงต่างจังหวัดเพราะว่าการหางานทำในกรุงเทพหรือการมีรายได้ในกรุงเทพเนี่ยมันแฝงไปด้วยการส่งเงินกลับไปที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรายได้ที่กรุงเทพเขาลดลงกำลังที่เขาจะส่งกลับไปที่ต่างจังหวัดมันก็ต้องลดลงตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้นะแต่ว่าก็ต้องบอกอะว่าผมสิ่งที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยมันมาพร้อมกับเรื่องอื่นที่มันเป็นปัญหาเป็นกระตับนี่ครัวเรือนครัวเรือนตอนนี้ทะลุร้อยละ90เมื่อเทียบกับ GDP แล้วตัวนี้เป็นตัวฉุดแล้วการมีหนี้มากเนี่ยมันจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังตัว อย่างสูงเลยด้านนึงส่งผลกระทบต่อกำลังซื้ออีกด้านหนึ่งมันส่งผลกระทบเมื่อรายได้ลดลงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ค่ะในขณะนี้เนี่ยการดูตัวเลขสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยมันค่อนข้างสับสนมันไม่ตรงไปตรงมาปกติคือมันมีการยกเว้นเรื่องมาตรการในการจัดชั้นหนี้เป็น NPL ซึ่งมันต้องมีการสำรองเป็นอะไรเงี้ยคือมันมีการผ่อนคลายตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราดูเข้าไปจริงๆเนี่ยผมคิดว่าทางสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้แล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นคนกำกับดูแลเนี่ยผมว่าเขามีตัวเลข2ชุดตัวเลขชุดหนึ่งก็คือตัวเลขจริงกับตัวเลขอีกชุดหนึ่งเป็นตัวเลขที่มีการผ่อนคลายมาตรการหรือข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ในการจะพิจารณาว่าอะไรเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สินเชื่อที่มีจัดชั้นสงสัยจัดชั้นจะศูนย์อะไรพวกนี้ผมว่ามันมีการผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถ้าในระยะสั้นเราอาจจะยังไม่เห็นผลกระทบต่อสถาบันการเงินเรายังพูดว่าสถาบันการเงินมีความเข้มแข็งนะเงินกองทุนตามกฎหมายเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงยังอยู่ในระดับที่รับได้ซึ่งอันนี้ก็สะท้อนส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นที่เราเห็นนะคือว่าทางสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็อาจจะคล้ายๆว่าผ่อนปลนกับลูกหนี้ได้ระดับหนึ่งนะแล้วก็ทางธนาคารประเทศไทยก็มีมาตรการเข้าไปเสริมสภาพคล่องเรื่องการปล่อยสินเชื่อพักทรัพย์พักหนี้ปล่อยสินเชื่อฟื้นฟูรวมทั้งที่สถาบันการเงินของรัฐทำหลายๆอย่างในการปล่อยสินเชื่อแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าการปล่อยสินเชื่อไม่ใช่ทางแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะช่วยเขาได้ระดับหนึ่งแต่ก็อีกนั่นแหละสถาบันการเงินก็จะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับคนหรือธุรกิจที่ไม่สามารถจะไปต่อได้ในมันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเลือกคัดสรรนะเพราะฉะนั้นคนที่พอไปได้รับสินเชื่อก็อาจจะแข็งแรงหรืออาจจะไม่ใช่อาจจะพอขยับไปได้เพราะฉะนั้นโจทย์ตอนนี้เนี่ยมันมีความท้าทายและโจทย์ตอนนี้มันก็ยากเหลือเกินต้องดูเนี่ยนะคะว่าภาครัฐเนี่ยนะคะจะแก้โจทย์ตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่